สามารถสื่อถึงพฤติกรรมของคุณบอลได้อย่างชัดเจนเลยว่าเป็นคนที่ชอบเหยียดคนสวัสดีค่ะเล่าให้เพื่อนฟังในวันนี้นะคะจะมาพูดถึงคุณบอลเชิญยิ้มค่ะหลังจากที่เขาเนี่ยโดนกระแสโจมตีอย่างหนักหลังจากออกมาพูดว่าโควิด19ไม่ได้น่ารังเกียจเหมือนโรคเอดส์ค่ะเรื่องราวมาจากคุณบอลเชิญยิ้มที่ได้ออกมาพูดในคลิปของตนค่ะโดยมีใจความว่าไม่ต้องรังเกียจผมหรือคนที่ติดโควิดเพราะไม่ใช่เรื่องร้ายแรงเพราะเขาไม่ได้เป็นเอดส์ค่ะเชิญชมคลิปได้เลยค่ะไม่รังเกียจเขาเลยครับเขาไม่ได้น่ากลัวเขาไม่ใช่โรคร้ายเขาได้เป็นเอดส์ผมไม่ได้น่ากลัวนะไม่ใช่คุณมาเดินผ่านหน้าบ้านหรือว่าคุณมาแบบรังเกียจทำความรังเกียจกับพวกเราจากคลิปนะคะก็ทำให้กระแสสังคมเนี่ยออกมาโจมตีมากมายค่ะว่าทำไมถึงพูดให้ร้ายกับคนที่ติดเชื้อ HIV แบบนี้เพราะในทุกๆโรคไม่ได้มีใครอยากจะเป็นและไม่ควรมีใครที่ต้องโดนสังคมรังเกียจเพราะทุกโรคสามารถรักษาได้และยังย้ำอีกว่าคำพูดในครั้งนี้ของคุณบอลมันสามารถสื่อถึงพฤติกรรมของคุณบอลได้อย่างชัดเจนเลยว่าเป็นคนที่ชอบเหยียดคนอื่นแค่ทั้งที่ตนเองก็โด่งดังมาจากการมีชื่อเสียงและการสนับสนุนของคนที่ไม่ได้มีชื่อเสียงค่ะเราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะคะว่าคุณบอลเชิญยิ้มจะออกมาขอโทษหรือตอบโต้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่ค่ะสำหรับวันนี้เล่าเพื่อนฟังก็ขอลาไปก่อนค่ะสำหรับใครที่อยากจะให้เล่าข่าวไหนให้ฟังก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้ที่ใต้คลิปนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะThank you.